35ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่ได้ร้องเลยเท่าที่ไปเห็นนะทุกเนี่ยส่วนใหญ่คนที่สนิทกันจะเรียก Mrs. Perfect มีอย่างหนึ่งที่ไปอยากจะทำก็คืออยากจะขอร้องเพลงกับอาตุ้มได้เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Music Inspire ครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับบทเพลงเรื่องราวและบุคคลดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจโดยมีผมสปายภัสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์รับหน้าที่พิธีกรนะครับสำหรับเทปแรกนะครับสปายขอนำทุกท่านไปพบกับศิลปินท่านหนึ่งที่สปายเคารพรักเป็นศิลปินที่มีฉายาดีว่าเจ้าของเสียงแหบเสน่ห์นะครับเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาเพลงนำละครดีเด่นปี2555พบกับอาตุ้มศรีสไลสุชาติบุญครับนะครับคอนโดริมน้ำนะครับห้องของอาตุ้มศรีสไลสุชาติวุฒินะครับผมได้ยินมาว่าห้องนี้วิวสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาตุ้มครับเชิญค่ะนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณอาตุ้มที่ให้มาเยี่ยมห้องนะครับผมมาเที่ยวห้องคอนโดของอาตุ้มไหนขอดูวิวเขาบอกว่าวิวสวยมากเชิญเลยค่ะกาแฟไหมอ่ะดีครับตุ้มชงเก่งนะดีครับเอสเปรสโซ่แล้วกันเอสเปรสโซ่ครับจัดมาเลยครับผมจัดมาเลยขอกาแฟขอกาแฟต้องอยู่คอนโดนี้มากี่ปีนะครับปีนี้ปีที่11นะเชื่อไหมตั้งแต่คิดว่าจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะครับก็มาหาซื้อว่าจะเอาที่ไหนดีตอนแรกอยู่อีกคอนโดนึงก็อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันชอบวิวแม่น้ำชอบแม่น้ำชอบน้ำชอบอะไรเป็นคลองก็ได้อะไรก็ได้ชอบทั้งนั้นที่เป็นน้ำตอนที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนี่ระยะเวลายาวนานขนาดไหนยาวค่ะเป็นเหมือนจิปซี่อ่ะนุจิปซี่ตอนแรกท่านพงใจป่วยใช่ไหมคะท่านก็อยากจะไปรักษาตัวก็เลยตัดสินใจไปอเมริกาครับแล้วก็เอาลูกๆไปเรียนด้วยค่ะซึ่งแปลว่า35ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยตุ้มก็ไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่ได้ร้องเลยซึ่งเสียดายคือตอนนั้นมันยุ่งซะจนไม่ได้คิดนะครับคือคิดว่าตอนนั้นถ้าเราแบบไม่ทิ้งแบบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยนะคะร้องมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านรู้จักซ้อมเสริมเสียงอะไรเงี้ยเราคงไปได้ดีเราคงอยู่ยาวกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันคือสามีก็ไม่สบายต้องดูแลนะคะลูกก็เล็กทีนเอจคือก็คนเล็กก็ยินเล็กอยู่ก็11อะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงคนโตผู้หญิงนี่ก็อยู่ในวัยรุ่นน่ะ10 14 15อะไรเงี้ยเราเป็นแม่ก็หัวฟูอ่ะครับผมขับรถรับลูกกลับมาส่งลูกทำอาหารเช้าให้ตาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าตัวเองอ่ะแต่ก็แอบเสียดายครับผมแฟนเพลงก็คิดถึงก็ต้องขอบคุณจริงๆคือก็จะมีอยู่เป็นแฟนเหนียวแน่นแล้วก็ยังคุยยังอะไรกันอยู่ก็จะจำเพลงเก่าๆอะไรตลอดเวลาที่อยู่เมืองนอกก็เขาก็ก็ค่ะก็ที่รู้จักกันนี้เราก็แบบสนิทกันครับผมค่ะค่ะสุดท้ายก็กลับมากลับมาก็เนี่ยค่ะกลับมาก็มาเริ่มทำงานกับปายนี่แหละจำได้ไหมจำได้สิครับของ Exploring ใช่ไหมคะนี่ต้องขอบคุณพี่ดำครับขอบคุณคุณดำโทรไปที่ฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะต้องอยู่ฝรั่งเศสคือยังไม่ได้เล่าว่าจากอเมริกาเนี่ยก็ระเหิดไปแอบทำอะไรที่ฝรั่งเศสไปทำ Bed and Breakfast Bed and Breakfast คืออยากเป็นแม่บ้านเก่งอ่ะอยากเป็นบอกเอ๊ะถ้าเราอยู่บ้านหัวฟูเฉยๆเนี่ย
มันไม่เก๋อะทำอะไรเล่นๆดีไหมอะไม่อยากเป็นคนแบบไม่ทำอะไรเลยแต่คิดผิดนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากBed and breakfastเท่าที่ไปเห็นนะทุกเนี่ยส่วนใหญ่คนที่สนิทกันจะเรียก Mrs. Perfect Mrs. Perfect คือไม่ยอมอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็เหนื่อยเรามันก็เหนื่อยเรานอกจากมุมนี้แล้วมีมุมไหนที่อาตุ้มอยู่เป็นประจำนั่งทำงานห้องทำงานห้องทำงานขออนุญาตเข้าไปดูในห้องได้เลยค่ะได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก่อนจะเข้าห้องทำงานอันนี้ตั้งอยู่หน้าห้องเลยใช่อันนี้ก็พอกลับมาปีที่2อ่ะปีแรกอะค่ะครับ2555นะครับสาขาเพลงละครดีเด่นนะครับผมแล้วเพลงนี้คุณชมพูพี่ชมพูฟูตี้แต่งคุณชมพูแต่งขอเพียงได้เคียงเธอใช่มั้ยครับอะตุ้มร้องสักท่อนนึงหมื่นผู้พอกับแสนนาทีจบร้องต่อไปอย่างนี้เดี๋ยวไม่ได้แค่นี้ห้องนี้เป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Chanted Chanted คือบางคนที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกเขาขนลุกนะแต่คือเรานี่เป็น Escape ของนุตุ้มถ้าเหลียวมาทางนี้นะคะรูปนี้เนี่ยมีประวัติคือนุตุ้มไปเจนีวาไปสวิสแล้วก็ยังไม่ทันเห็นพระบรมรูปอันนี้เดินผ่านเชื่อไม่ขนลุกนี่เป็นเรื่องจริงไม่ได้ยิงนิยายเลยค่ะเหมือนรูปบอกเฮ้ยเอาฉันไปนะตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกขอให้ลูกบอกเขาให้เขาไก่ได้ก็อ้อนวอนกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วเขาบอกมานะคะที่แบบไม่น่าเชื่อเลยรีบซื้อห่อเอาลงมาเลยขึ้นเรือกลับจ้ะด้วยการโทรนะครับเป็นมงคลจริงๆเพราะนั้นห้องนี้ก็คือเหมือนจะเป็นห้อง Escape ใช่นี่ก็เป็นที่เก็บอาร์ตภาพวาดนะครับโชว์สักนิดนึงคือตุ้มเนี่ยเป็นอะไรอย่างที่ว่าพอจะทำอะไรเนี่ยเครื่องมือมาก่อนฝีมือตั้งทีหลังมิสซิสเพอร์เฟคไงทุกอย่างมิสซิสเพอร์เฟคนะครับแปลมีแปลงมีทุกอย่างค่ะลืมโชว์รูปประมาณนั้นมีรูปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมีปลาอยู่ด้วยก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กครั้งนั้นที่อาตุ้มกลับมาร้องเพลงงานแรกเลยใช่มีผมอยู่บนเวทีด้วยครับนี่นะฮะรูปนี้นะครับผมฮะค่ะอันนี้คอนเสิร์ตครั้งแรกอยู่ไหนเอ่ยปลายอันนี้ตัวโชคดีที่ใส่ชุดสีขาวนะอยู่ดีๆเด่นกระโดดเลยโดดออกมาจากคนอื่นโดดออกมานะครับนี่คุณต้อยเศรษฐาคุณกบคุณวินัยครับนะคะอันนี้สุดที่รักพี่สวรีค่ะความรู้สึกของงานวันนั้นโอ้แบบพอเสร็จงานเนี่ยนะคะมันanxiety มันไม่ยอมสงบ มันมีความรู้สึกกลับมาเนี่ยแทนที่จะเพลียแล้วหลับไปเลยนะไม่เลยครับ มันแบบยัง alert อยู่ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างนอกสบายๆตรงวิวสวยๆนะครับค่ะเชิญค่ะเชิญครับเอาละครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นนะครับในคอนโดของอาตุ้มวิวสวยมากนะครับขอชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอชมอีกครั้งแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะถามอาตุ้มนะครับในวันนี้คือได้ยินได้ฟังมาเยอะมากแล้วก็ได้เห็นกับตาด้วยนะครับว่าเวลาตุ้มขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยหรือว่าทุกครั้งที่จะต้องออกสื่อเนี่ยทุกคนจะเห็นอาตุ้มแต่งตัวเป๊ะสวยทุกครั้งนะครับนั่นมันก็ลิงก์กับที่เมื่อกี้ตุ้มบอกว่าตุ้มเป็น Mrs. Perfect นะฮะมีคนให้ชื่อมาค่ะตุ้มมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญยังไงกับการที่สมมติสปายค่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากจะร้องเพลงอยู่ในวงการนี้อยู่ได้นานๆค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยังไงบ้างครับคือสำคัญมากนะคะสำคัญมากแต่จริงๆไม่ต้องเพอร์เฟคนะก็ได้แต่ว่าต้องเรียบร้อยนะคะต้องพร้อมท้วนนะคะอันนี้ไหนๆถามนะคะว่าอะไรเป็นคีย์สำหรับการที่จะพอเราเดินออกไปกลางเวทีเนี่ยเรามีความมั่นใจเราต้องพร้อมตัวเราเองไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจัดใจด้วย
คือคนเราเนี่ยถ้ามีความจริงใจกับตัวเองเนี่ยมันคือคาริสมามันคือเสน่ห์คือพอเรามีความจริงใจปั๊บเนี่ยเราเดินออกมาเนี่ยเราได้หมดคือเราตาเราแผ่ออกมาคือทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราเดินออกมาเนี่ยเรามีความไม่เงอะไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่อาจจะเห็นว่ากระตุ้มถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะทุกอย่างต้องสวยงามทุกอย่างต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนนะครับทีนี้เรื่องต่อไปครับอยากจะถามมาตุ้มว่าตลอดเวลาที่ร้องเพลงมาเนี่ยทำมาหลายอย่างมากเลยมาจนถึงวันนี้นะครับทั้งร้องเพลงทั้งเล่นหนังเล่นละครนะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่ของก็เรียกว่าเป็นภรรยาที่ดีของเป็นคุณแม่ที่ดีจนวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอาตุ้มอยากจะทำอะไรคือตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ก็อาจจะฟังดูแล้วเหมือนน่าเบื่อนิดๆแต่อย่าเบื่อเลยนะคะ เพราะว่าพออายุแค่นี้แล้วถ้าไม่รู้จักเข้าทางธรรมะบ้างนะคะเราก็คงจะเสียลมหายใจไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์จะฝากไว้ที่ดีมากๆนะครับวันนี้อาตุ้ม enjoy กับชีวิตอาตุ้มร้องเพลงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมอยากทราบว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกในการเริ่มร้องเพลงครับผมก็คงเป็นคุณครูสอนขับร้องนะคะชื่อคุณครูพยอมไม่ทราบท่านมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนอยู่มัธยมเนี่ยชั่วโมงขับร้องเนี่ยจะเป็นเพลงไทยซะส่วนใหญ่ไทยเนี่ยเราก็ต้องร้องคำเหม็นใจโยกอะไรเงี้ยซึ่งเสียงเรามันก็ไม่ใช่ เราก็มีความรู้สึกว่าเราถอยจากชั้นร้องเพลงเนี่ยเราคงไม่รุ่งนะคะก็ไปทำการฝีมืออะไรต่ออะไรแต่มาอยู่มาวันหนึ่งคุณครูเนี่ยนะคะเหมือนว่าท่านคงเห็นอะไรในตัวอาตุ้มอะไรเงี้ยอยู่ดีๆท่านก็เอาจับไปประกวดเพลงไทยสากลที่งานกาชาดตอนนั้นจัดที่สวนน้ำพรเมื่ออายุ12เองบวกลบเอาเองนะคะ12กับ75ตอนนี้ค่ะนะคะตอนนั้นร้องเพลงดอกไม้ของท่านผู้หญิงพวงร้อยนะคะที่ดูนั่นดอกไม้ตอนนี้ขึ้นไม่ถึงนะคะแล้วก็ร้องเป็นเด็กๆครั้งแรกเวทีแรกเลยให้ร้องเชื่อไหมไม่ได้มีการซักซ้อมอะไรนักหนาครูก็บอกเนี้ยร้องเพลงนี้นะคะร้องให้ครูฟังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สองสามบทไปร้องแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะไปได้รางวัลที่หนึ่งเด็กตัวเล็กๆเนี่ย12แล้วได้รับที่แบบinspire แบบ forever นะครับคือได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมชินาถตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะกับพระองค์เองเลยตอนนั้นนะคะทำเด็ก12เนี่ยความฝันมาเลยอยากเป็นนักร้องอยากก็ต้องร้องเพลงต่อแล้วจากนั้นดื้อกับคุณพ่อไม่ยอมจะร้องเพลงคุณพ่อก็แบบมีการต่อรองพ่อก็บอกถ้าเรียนไม่จบเนี่ยพ่อไม่ให้ร้องเพลงเด็ดขาดก็มีดราม่าอะไรต่ออะไรอันนั้นนะคะคืออินสไปร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจใหญ่ไปเลยต้องกราบขอบพระคุณคุณครูอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีความกตัญญูมากในเรื่องครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบิดามารดาไม่ต้องพูดถึงใครมีพระคุณใครคุณครูบาอาจารย์นี่มีความกตัญญูมากเพราะว่าถ้าไม่ได้พวกท่านเราก็คงไม่ได้การใช่ครับคงไม่ได้เริ่มร้องเพลงจนถึงทุกวันนี้ครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำก็คืออยากจะขอร้องเพลงกับอาตุ้มได้เลยแต่อย่าลืมนะอาตุ้มเสียงตอนนี้ไปจะต้องใช้ความสามารถเพราะว่าพอคนเราอายุมากมากขึ้นเราก็ต้องลดเสียงลงอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรครับขึ้นไม่ได้เชื่อไหมว่าสไปลงรูปคู่กับอาตุ้มเนี่ยโอ้โหแฟนคลับอาเนี่ยมา
เขียนชื่อเพลงจะไปหมดเลยนะปากหวานนะเนี่ยจริงจริงจริงปากหวานขอผ้าขอกระดาษมาซับซับน้ำตาลเรื่องจริงแล้ววันนี้ไปเน็บนักดนตรีนะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เคยร่วมงานด้วยกันด้วยที่กลับมายังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวไปเจอแต่ว่าวันนี้เราต้องใช้เปียโนคือพอปายบอกว่าจะต้องมีเปียโนเล่นเนี่ยนะคะเราก็กริ้งขึ้นมาเลยว่ามีเพื่อนบ้านที่แสนดีเราก็รู้จักกันมานานแบบ40ปีแล้วอะค่ะแล้วคุณวินโนสถานนท์เนี่ยเป็นศิลปินแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงที่ไพเราะมากชื่อไร้จันทร์ซึ่งตุ้มก็ได้ก็เอามา cover เมื่อสัก4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็กริ้งถามน้องก่อนแบบอย่างเกรงใจเลยนะคะเกรงใจอย่างมีในทันทีเลยนี่กำลังรออยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปชั้น15ครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันละนะคะครับค่ะจะดันยากกว่านกโบยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินด้วยความรักดินฝ่ายังสิ้นความกว้างไกลขอฟ้าทิ้งคงมาคลุมกรอบอาแขนรายรอบโอบโลกไว้ภายในเหมือนโอมกอดรักไม่ได้โอบใครชาติภาษาใหม่สำคัญเท่าใจตรงกันรักข้ามขอฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์อาจมีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละส่วนไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าแม้จะคนละฝากห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอฟ้าข้ามมาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียวไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าแม้จะคนละฝากห่างไกลกันมาแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอบฟ้าข้ามมาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียวลา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 
เย้ขอบคุณครับอาตุ้มครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นประไทยวิจิตรเวชการด้วยนะครับวันนี้เชิญมาเล่นเปียโนแล้วก็บรรเลงเพลงให้กับเราได้ร้องกันครับสดสดวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับอาตุ้มที่ได้ร้องรักข้ามขอบฟ้าครับอาตุ้มขอบพระคุณนะคะจะบอกให้ว่าตื่นเต้นนะคะอาจจะจับได้แรกน้อยคือตื่นเต้นครับจริงๆแล้วพี่อั๋นเป็นคนที่ทำให้เราได้เจอกันว่างั้นเถอะอีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่อาตุ้มกลับมาร้องเพลงที่เมืองไทยเนี่ยพี่อั๋นเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ในครั้งนั้นด้วยนะครับแล้วครั้งต่อไปอีกตั้งหลายคนประมาณปี2552มั้งฮะ2553ชอบนะครับครับตอนนั้นก็คือผมก็ได้รับการติดต่อมาว่าพี่ตุ้มศรีสลายเนี่ยจะมาร้องแล้วก็เราก็ร่วมงานกันตอนนั้นจนมาถึงวันนี้รู้สไตล์ของพี่ตุ้มอยู่แล้วตุ้มเขาเป็น perfectionist มากๆ perfectionist นะครับผม perfect มากๆต้องแบบว่าจริงใจหรือเปล่าก็มีบ้างนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเมื่อนึกถึงอาตุ้มศรีสลายก็ต้องนึกถึงเพลงนี้รักข้ามขอบฟ้างานของครูอกวีสัตโกวิทค่ะนะครับแล้วก็ครูสง่าอารัมพีต้องขอบพระคุณด้วยนะครับที่วันนี้นะครับเราขออนุญาตมาร้องในเวอร์ชันดูเอ็ดค่ะนะครับทีนี้ไหนๆก็อยู่กับพี่อั๋นอยู่กับแกรนด์เปียโนของพี่วินคุณสถานนท์แล้วนะครับผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ตรงนี้ให้เราเพราะว่าแกรนด์เปียโนสุดสวยอยากทำเก๋แบบนางเอกฮอลลีวูดแบบโอ้ยยอดเยี่ยมครับถ้านั้นอีกสักเพลงไหมใช่คือมีอยู่เพลงหนึ่งครับอาตุ้มที่ไปรู้สึกว่าไปรักมากนะครับได้ฟังอาตุ้มร้องในคอนเสิร์ตตอนที่ทั้งได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ได้คอรัสให้อาตุ้มด้วยมีเพลงหนึ่งครับปลอฉันรักเธออาตุ้มเล่าถึงเพลงนี้นิดนึงได้ไหมฮะคือมันเป็นเพลงฝรั่งนะคะครับที่มาพี่น้อยสุรพลโตนาวนิกนะคะครูสุรพลเอามาใส่เนื้อเพลงไทยซึ่งใส่ได้ประหลาดมากใส่ได้เกือบเหมือเกือบความเป๊ะเลยคือไม่ถึงกับเป๊ะนะคะเพราะว่าในเนื้อเพลงฝรั่งเนี่ยมันจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าความรู้สึกความหมายอะไรนี่สื่อได้เหมือนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ PS I Love You มาเป็นเพลงของอาตุ้มศรีสลายปลอฉันรักเธอขอร้องคู่นะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะอาจจะทำให้อาตุ้มไม่ค่อยประมาทเท่าไหร่จบคำประมวลร้อนรนค
ขอเตือนอีกคนฉันคอยเสมออ้อเกือบลืมอีกคำเพื่อเธอเพื่อเธอพอลอฉันรักเธกับแกรนด์เปียโนสวยๆของพี่วินโอสถานนท์แล้วก็วันนี้มีพี่อั๋นให้เกียรติมาเล่นเปียโนให้เราด้วยนะครับนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาตุ้มศรีสลายสุชาติวุฒินะครับยินดีค่ะยินดีค่ะให้สปายได้มาพบได้มาเยี่ยมแล้วก็ได้มาร้องเพลงพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆในวันนี้กับรายการ Music Inspireนะครับรอดูค่ะรอครับผมรอชมค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับคงได้ร้องเพลงกับอาตุ้มอีกวันนี้เป็นเกียรติสบายอย่างยิ่งครับผมก็ที่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับบทเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆของอาตุ้มศรีสลายสุชาติวุฒินะครับในรายการ Music Inspire ในวันนี้ครับถ้าเกิดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆวันนี้ผมสปายภัสกรรุ่งเรืองเดชาภัทรต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ